ความเคลื่อนไหวของขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีซึ่งมีโปรแกรมลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ในศึกชิงแชมป์เอเชียกับทีมชาติปาเลสไตน์ในช่วงเย็นวันนี้เป็นนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้โค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนได้นำนักเตะลงฝึกซ้อมที่สนามช้างโจวโอลิมปิกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมนัดสุดท้ายโดยใช้เวลาทั้งสิ้น1ชั่วโมงเน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพพื้นสนามแข่งขันใหม่ในอุณหภูมิ12องศาเซลเซียสซึ่งนักเตะทุกคนต่างฟิตสมบูรณ์ไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บสำหรับเป้าหมายในเกมนี้คือต้องเก็บ3คะแนนให้ได้โดยการเจอกับปาเลสไตน์นั้นไม่ใช่งานง่ายเพราะผู้เล่นมีความสามารถเฉพาะตัวดีหาจังหวะทะลุทะลวงได้ดีมีการเล่นที่ไม่ต่างกับอิหร่านมากนักโดยทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโซรันยานโควิชกุนซือช้างศึกที่ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการแพ้เกาหลีเหนือและญี่ปุ่นจาก2นัดแรกคาดว่าจะส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามโดย11คนแรกของทีมชาติไทยในเกมนี้คาดว่าจะเล่นในระบบ 3-4-3 ประกอบด้วยนนท์ม่วงงามที่จะลงเฝ้าเสาแนวรับ3คนมีสริงคานพรมสุภะวรวุฒินามเวชและสหรัฐปองสุวรรณแดนกลางจักริดเวชพิรมรัตนากรใหม่คามิวันชัยจารุนงครานและนพพลพลคำและ3แนวรุกมี3รายได้แก่สุภโชคสารชาติเจนรบสัมภาวดีและพิชาอุทราด้านทีมชาติปาเลสไตน์ยังไม่หมดโอกาสเข้ารอบหลังล่าสุดเสมอกับเกาหลีเหนือไป1ประตูต่อ1ทำให้มี1คะแนนจาก2นัดแรกไม่มีปัญหาในการจัดทัพเกมนี้คาดว่าจะส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนำโดย3กองหน้าอย่างชีฮาฟกุมบูนมามูดยูเซฟและมูฮัมหมัดดาวิชสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3กับปาเลสไตน์ที่สนามช้างโจวโอลิมปิกสปอร์ตสเตเดียมวันที่16มกราคมนี้เวลา 15:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง7